หากกล่าวถึงสถานที่ลึกลับในโลกหนึ่งในที่นั้นคงหนีไม่พ้นมหาสมุทรที่แม้เราจะใช้เวลาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถสำรวจได้ทั่วถึงสิ่งมีชีวิตใต้มหาสมุทรมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องสร้างปริศนาได้ไม่รู้จักจบสิ้นอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตบางชนิดก็ได้ถูกค้นพบให้เราได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แม้ว่าจะอยู่ในความมืดมิดที่ลึกลับแค่ไหนก็ตามและในวันนี้เราจะมาพูดถึง9สิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองจากใต้ทะเลลึกหนึ่งเดอะฟรีลชาร์กหรือปลาฉลามครุยปลาฉลามครุยเป็นซากฟอสซิลที่ยังมีชีวิตเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรรพ์ที่มีวิวัฒนาการน้อยมากทำให้มันยังคงรูปร่างลักษณะที่น่าสยดสยองมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มมาจนถึงปัจจุบันเรื่องแปลกของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ก็คือการสืบพันธุ์ตามปกติแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นจะมีสายสะดือเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างรกกับตัวอ่อนเพื่อทำหน้าที่แลกเปลี่ยนสารอาหารแต่สำหรับปลาฉลามครุยนั้นจะได้รับสารอาหารจากถุงไข่แดงเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นตัวเมียยังมีหน้าที่แค่เพียงให้กำเนิดก่อนจะปล่อยให้ลูกๆของมันเอาตัวรอดเองโดยมันสามารถโตได้ถึง7ฟุตเลยทีเดียวอาหารหลักของปลาฉลามครุยคือหมึกปลาชนิดต่างๆรวมไปถึงฉลามด้วยกันในบางชนิดด้วย2 The Atlantic Wolffishหรือปลาหมาป่าปลาหมาป่าเป็นปลาสายพันธุ์นักล่าเนื่องจากฟันทั้งปากของปลาชนิดนี้แหลมคมราวกับหมาป่าอาหารหลักของมันคือสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นเม่นทะเลทากทะเลขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามแม้ปลาหมาป่าจะเป็นปลานักล่าแต่มันจะไม่โจมตีมนุษย์ก่อนหากไม่ถูกรบกวนเราสามารถพบปลาชนิดนี้ได้ในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและมหาสมุทรอาร์กติกถ้าถึงอย่างนั้นพวกมันก็อยู่ลึกลงไปราว328ถึง1640ฟุตเลยทีเดียวปลาหมาป่าอาจมีขนาดถึง5ฟุตเมื่อโตเต็มวัยและด้วยรูปร่างที่คล้ายกับปลาไหลของมันนี่เองจึงทำให้มันได้รับการตั้งฉายาว่าปลาไหลหมาป่า3Japanese Crab Spider หรือปูแมงมุมมันถูกเรียกว่าปูแมงมุมเนื่องจากมันมีลักษณะที่คล้ายกับแมงมุมอย่างมากทั้งขนแข็งที่ปกคลุมรอบตัวรวมไปถึงขาเรียวยาวราวกับแมงมุมพวกมันนั้นอาศัยอยู่แถบมหาสมุทรแปซิฟิกสามารถพบได้ทั่วไปในน่านน้ำญี่ปุ่นเมื่อโตเต็มวัยมันอาจจะมีขนาดใหญ่ถึง15นิ้วและมีน้ำหนักถึง20กิโลกรัมได้เลยทีเดียวปูแมงมุมญี่ปุ่นยังเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไฟลัมอาร์โทรพอดอีกด้วย 4. The Vampire Squid หรือหมึกแวมไพร์หมึกแวมไพร์เป็นสัตว์ในไฟลัมมอลลัสกาหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Vampire Rotutis Infernalisซึ่งมีความหมายเป็นลางร้ายว่าหมึกแวมไพร์จากนรกพวกมันนั้นอาศัยอยู่ที่ความลึกระดับเมโซเปลาจิกโซนที่ที่แสงไม่สามารถส่องถึงได้โดยมีความลึก 3,300 ฟุตจากระดับน้ำทะเลอย่างไรก็ตามอุปนิสัยของหมึกชนิดนี้ไม่เหมือนกับชื่อที่มันได้รับการขนานนามเพราะพวกมันไม่มีภัยอันตรายใดๆพวกมันดำรงชีวิตโดยการกินอาหารจากมารีนสโนว์ซึ่งก็คือเศษซากอาหารที่หล่นลงมารวมตัวกันย่อยสลายอยู่ตรงพื้นมหาสมุทรนั่นเอง 5. The Anglerfish หรือปลาตกเบ็ดปลาตกเบ็ดเป็นสิ่งมีชีวิตเรืองแสงด้วยเคมีลูมิเนสเซนต์ซึ่งทำให้หัวของมันนั้นมีไฟฉายที่ส่องแสงสว่างในมหาสมุทรอันมืดมิดนี้ได้แสงนี้นั้นมีหน้าที่ไว้หลอกล่อเหยื่อให้หลงเข้ามาติดกับแม้ว่าพวกมันจะมีสายพันธุ์มากกว่า200ชนิดแต่มีเพียงตัวเมียเท่านั้นที่สามารถผลิตแสงล่อเหยื่อนี้ได้เราสามารถพบพวกมันได้ทั่วโลกบริเวณน้ำตื้นไปจนถึงก้นมหาสมุทรแอตแลนติกและแอนตาร์กติก 6. The Sarcastic Finchhead Finchhead เป็นปลาน้ำเค็มขนาดเล็กที่มีปากกว้าง
มีนิสัยก้าวร้าวหวงอาณาเขตมีแหล่งอาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับแคลิฟอร์เนียและบาฮากาแคลิฟอร์เนียเดอะซาวแคสติกฟินช์เฮดเป็นสายพันธุ์หนึ่งของปลาเบนนี่ที่มักจะซ่อนตัวอยู่ตามซอกแตกของหินหรือแม้กระทั่งกระป๋องน้ำอัดลมที่มนุษย์ทิ้งลงไปในมหาสมุทรชื่อเดอะซาวแคสติกฟินช์เฮดของพวกมันนั้นมาจากวิธีการต่อสู้แย่งอาณาเขตที่คล้ายกับการงัดข้อด้วยปากที่ยืดออกได้ของพวกมันปลาชนิดนี้สามารถโตเต็มวัยได้จนถึงขนาด12นิ้วโดยอาหารหลักของพวกมันคือไข่หมึกจำนวนมหาศาลปลาแบเรลอายปลาแบเรลอายหรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือสปูคฟิชเป็นหนึ่งในปลาทะเลน้ำลึกที่แปลกประหลาดที่สุดเนื่องจากส่วนที่ควรจะเป็นดวงตาของปลานั้นกลายเป็นอวัยวะที่ใช้สำหรับดมกลิ่นในขณะที่ดวงตาจริงๆของมันนั้นเป็นสีเขียวเรืองแสงซ่อนอยู่ด้านหลังใบหน้าเหนือขึ้นไปทางหัวของมันก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตำแหน่งดวงตาของพวกมันถูกฟิกไว้ให้มองขึ้นด้านบนได้เพียงอย่างเดียวแต่ผลงานวิจัยของ MBARI สถาบันวิจัยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทเรเบย์ในปี2009ก็เผยให้เห็นว่าพวกมันนั้นสามารถกรอกดวงตาไปมาได้แม้ดวงตาจะถูกฝังอยู่ในหัวของพวกมันก็ตามพวกมันจะมองตรงไปข้างหน้าเมื่อออกล่าและจ้องมองเหยื่อที่พวกมันกำลังจะกินThe Blobfish The Blobfish ถูกโหวตให้เป็นสัตว์ที่หน้าตาน่าเกลียดที่สุดทางโลกออนไลน์พวกมันถูกโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งจากโพลสำรวจของ Abitus Organization called The Ugly Animal Preservation Society ปลาทะเลน้ำลึกที่หน้าตาน่าเกลียดที่สุดชนิดนี้มีแถบอาศัยอยู่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียที่ระดับความลึก330ถึง 9,200 ฟุตในขณะที่ปลาเกือบทุกชนิดใช้ครีบและหางในการว่ายน้ำบล็อบฟิชสามารถลอยตัวในน้ำได้อย่างสบายเนื่องจากตัวของมันนั้นมีมวลความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำปลาบล็อบฟิชที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้แก่มิสเตอร์บล็อบบี้ที่ถูกค้นพบเมื่อปี2003บริเวณชายฝั่งนิวซีแลนด์มันถูกนำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการผลิตของเล่นและอิโมจิแม้ว่ามิสเตอร์บ๊อบบี้จะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ร่างของมันก็ยังถูกสตาร์ฟไว้ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ที่ออสเตรเลียนมิวเซียมในซิดนีย์ 9. The Faceless Cast Eel หรือป่าไร้หน้า Faceless Cast Eel เปรียบได้ราวกับเป็นผู้คุมวิญญาณในโลกแห่งปลาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิจัยชาวออสเตรเลียพบว่าปลาไร้หน้าพวกนี้อยู่ใต้ผิวน้ำทะเลลึกลงไป 13,000 ฟุตอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์วิกตอเรียของออสเตรเลียก็เปิดเผยว่าถึงแม้ปลาชนิดนี้จะไร้ใบหน้าแต่พวกมันก็มีปากที่ซ่อนอยู่ด้านในคอยทำหน้าที่ยืดออกไปจับอาหารก่อนจะถูกซ่อนไว้ด้านในของมันดังเดิมทั้งหมดนี้คือ9สิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองแห่งใต้ทะเลลึกที่เราก็ได้แต่หวังว่าพวกมันจะมีชีวิตอยู่ใต้ทะเลลึกต่อไปครับ